โอเคใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคใช้งานได้นะอันบล็อกเลยนะครับแกะกองมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้หนึ่งกล่องก็จะมีขาตั้งมอเตอร์ไซค์สปริงน็อตล็อกขาตั้งหัวน็อตล็อกสปริงขาตั้งสีสวยมากเลยนะผมสั่งมาเป็นสีแดงดำนะครับขาตั้งอันนี้เป็นอลูมิเนียมอะลอยนะรับน้ำหนักได้มากถึง500กิโลกรัมเลยนะครับอันนี้เป็นฐานด้านล่างนะครับจะมีรอนแบบนี้นะกันลื่นนะตัวขาสามารถปรับความสูงต่ำได้5ระดับเลยนะครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับมาขันที่น็อตตรงนี้ได้เลยนะจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็สามารถแยกชิ้นออกมาได้เลยนะครับซึ่งข้างในตรงนี้จะมีรูอยู่นะและข้างในตรงนี้ก็จะมีร่องบ่าอยู่นะครับเราก็สามารถปรับความสูงต่ำของขาได้เลยนะครับพอได้ระดับแล้วเราก็น็อตล็อกเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้ตำแหน่งเดิมก่อนนะครับก็ขันน็อตล็อกไว้ได้เลยนะส่วนหัวล็อกสปริงนะเอามาใส่ที่รูตรงนี้ได้เลยนะครับจะมี2ระดับนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ระดับตรงนี้นะส่วนหัวน็อตอันนี้นะครับเราสามารถไปล็อกกับขาตั้งเดิมได้เลยนะข้างในรูจะมีเกลียวอยู่นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็หมุนล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งที่ล็อกกันเลยนะครับอันนี้คือขาตั้งมอเตอร์ไซค์เดิมนะครับสภาพเนี่ยสนิมกินหมดแล้วนะก็เลยอยากจะเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถอดของเก่าออกก่อนเลยนะเสียบเข้าไปเลยนะใส่ล็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ขันล็อกไว้เลยเดี๋ยวผมจะเทียบความสูงจากขาตั้งกันเดิมนะครับเดี๋ยวคลายล็อกลงมาระดับหนึ่งนะครับใส่สปริงเข้าไปนะครับของไว้ตรงนี้โอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใช้งานได้นะอยากได้ขาตั้งมอเตอร์ไซค์สวยๆดีๆแบบนี้กดซับสไครต์ค่าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะมีให้เลือกหลายสีเลยราคา100กว่าบาทเองนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ